สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สพท.ค่ะรับมอบทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายณรงค์แพ้วพลสงรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานรับมอบเงินทุนสนับสนุนจากบริษัทบ้านปู่จำกัดมหาชนเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติรองเลขาธิการกพฐ.ได้กล่าวว่าสำหรับการรับมอบทุนสนับสนุนจากบริษัทบ้านปูในครั้งนี้นับว่าเป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูนักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างมากและสำหรับในปี2560นี้นะคะบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนสนับสนุนเงินทุนจำนวน 1.5 ล้านบาทให้กับ10โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านมือและสพป.นราธิวาสเขต1โรงเรียนบ้านยือลอสพป.นราธิวาสเขต1โรงเรียนบ้านตราแดะสพป.นราธิวาสเขต3โรงเรียนบ้านเขาแก้วสพป.นราธิวาสเขต3โรงเรียนบ้านใหม่สพป.ปัตตานีเขต1โรงเรียนสุวรรณากรสพป.ปัตตานีเขต1โรงเรียนบ้านแควนแตนสพป.ปัตตานีเขต2โรงเรียนบ้านบือแตสพป.ปัตตานีเขต3โรงเรียนปงตาสพป.ยะลาเขต1และโรงเรียนบ้านบัวทองสพป.ยะลาเขต3ค่ะก็ช่วยมาโดยตลอดนะครับซึ่งโดยเฉพาะการเลือกโรงเรียนในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นโรงเรียนที่อาจจะไม่มีโอกาสเหมือนในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็รวมถึงอย่างน้อยนะครับครูบุคลากรในโรงเรียนนั้นก็มีขวัญกำลังใจนะครับจากการที่ทางบริษัทบ้านปูได้สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับซึ่งในแต่ละปีนะตั้งแต่ปี50ถึงปี59นั้นนะเป็นเงินทั้งสิ้นนะ13ล้านเศษนะซึ่งเมื่อรวมในปีนี้นะครับก็อย่างที่คุณอุรักษ์นำเรียนนะว่าประมาณ14ล้านเศษนะครับครับจากการที่ได้รับการช่วยเหลือที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าโรงเรียนทุกโรงนะครับในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ได้รับความช่วยเหลือนี้ก็ได้นำทุนเหล่านี้นะฮะไปพัฒนานะครับในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงห้องสมุดนะครับโรงเรียนปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนนะปรับปรุงในเรื่องของภูมิทัศน์แล้วก็สนามเด็กเล่นแล้วก็จัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงการได้ซ่อมแซมปรับปรุงในเรื่องของอาคารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพครับเรื่องของการทาสีบ้างปูพื้นบ้างนะฮะปูกระเบื้องบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับในปี2560ทางบริษัทบ้านปูก็ได้กรุณาสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนเพิ่มอีก10โรงเรียนนะโรงเรียนละ 150,000 บาทซึ่งเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทนะครับโดยวันนี้นะครับทางโรงเรียนนะฮะโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็บางโรงนั้นก็ได้มอบหมายให้กับคุณครูนะครับได้มาอยู่ณที่แห่งนี้นะครับเพื่อรับมอบแล้วก็รับการสนับสนุนนะครับในโอกาสนี้ผมเองในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ต้องถือโอกาสได้กราบขอบพระคุณนะครับแทนโรงเรียนแทนคุณครูท่านผู้อำนวยการแทนลูกๆของเรานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่โดยเจตนารมณ์ของทางบริษัทนั้นก็มีความชัดเจนนะครับจากที่ฟังคุณอุดมลักษณ์นี่ก็เห็นเจตนาที่แน่วแน่ว่าทางบริษัทนะฮะไม่ได้คิดแค่โครงการนี้โครงการเดียวนะฮะแล้วโครงการที่คิดในลักษณะที่เป็นที่เราเรียกโดยหลักการว่าเป็น CSR นั้นนะฮะได้มุ่งไปในเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับในทุกรูปแบบนะฮะแล้วก็ได้ร่วมกับสถานศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาหลายๆหน่วยนะครับซึ่งผมถือว่าตรงนั้นเป็นเรียกว่าคุณประโยชน์นะฮะต่อประเทศชาติด้วยนะครับนอกเหนือจากการที่ได้ส่งผลต่อเด็กแล้วก็ต่อโรงเรียนต่อสถานศึกษาที่โดยตรง